และที่บูธของ X เผิงใช่ครับ X เผิงอย่างที่พวกเราบอกไปจะเรียกเสี่ยวเผิงอยู่ประเทศจีนหรือว่า X เผิงที่หลายๆคนพูดแต่มาที่บ้านเรานี่คือ X เผิงครับ X เผิงรอบนี้มีรถมาโชว์หลักๆเลยนี่คือ X เผิง G6 ที่พวกผมเคยพรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันทั้งภายนอกแล้วก็ภายในตอนนั้นเราได้พรีวิวสีขาวไปนะครับแต่ในงานนี้มีสีนี่สีเทาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็สีส้มให้ดูด้วยX เผิง G6 เป็นรถยนต์ SUV ครับอย่างที่ผมบอกไปว่าขนาดมันใกล้เคียงกับ Tesla Model Y เลยไม่ได้หนีจากกันมากดีไซน์ language ของเขาได้รับแรงบันดาลใจจากทาง Tesla ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตโดยเฉพาะตัวถังของเขาใช้เทคโนโลยี Gigapress หรือ Diecast ที่การขึ้นรูปโดยการฉีดโลหะเข้ามานะครับทำให้การพัฒนาตัวรถนั้นประกอบตัวรถทำได้เร็วมากขึ้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นโดดเด่นด้วยเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่เป็นเซลล์ทูบอดี้ครับตัวรังแบตนะฮะจะอยู่เป็นชิ้นเดียวกันกับทางฝั่งของตัวแชสซีรถเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวรถและมาพร้อมเทคโนโลยีแบบ800โวลต์นะฮะที่จะทำให้สามารถชาร์จไฟได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับระบบเนวิเกชันระบบตัวช่วยขับที่เรียกว่า XNGP หรือว่าเสี่ยวเผิงNavigation Guide Pilot ก็มีการพัฒนาขึ้นมาเองโดยเฉพาะถือว่าเป็นทั้งการพัฒนาเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เข้ามาเต็มๆและภายในของรถคันนี้ฮะมีความอเนกประสงค์ยกตัวอย่างเช่นเบาะหน้าเราสามารถถอดพนักพิงศีรษะออกได้แล้วเอนเบาะด้านหน้าครับให้เรียบนะไปกับด้านหลังเพื่อลิงก์กับเบาะด้านหลังด้วยนะทำให้เราสามารถพาดขามาที่เบาะได้กลายเป็นโซฟานะฮะเหมือนทำเป็นห้องนั่งเล่นหลังคาเป็นกระจกครับพาโนรามิกกลาสรูฟถ้าใครอยากดูคลิปเต็มๆของ X เผิง G6 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบคลิปตัวนี้เอาไว้ให้ตามไปดูกันได้เลยครับส่วนรุ่นนะฮะเขาจะมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2รุ่นคือรุ่น Standard Range ระยะทางวิ่งอยู่ที่445กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ตัวนี้จะมาพร้อมแบตเตอรี่ชนิด LFP นะครับส่วนรุ่นที่เป็น Long Range สามารถทำระยะทางได้สูงสุดที่570กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ตัวนี้จะใช้แบตเตอรี่ชนิด NMC นะครับซึ่งเปรียบเทียบกับ Tesla Model Y ของผมตอนนั้นซื้อมานะครับแบต75กว่าๆแล้วก็ระยะทางวิ่งได้อยู่ที่530ราวนี้อันนี้ถ้าเรื่องของระยะไกลเขาจะวิ่งได้ไกลกว่าแต่ว่าเขาเป็นมอเตอร์เดียวไงแต่ทาง Tesla Long Range ตัว Model Y เขาจะมาพร้อม2มอเตอร์อันนี้คือสิ่งที่เราเอามาเวทเรื่องของประสิทธิภาพกันดูนะครับนอกจาก X เผิง G6 ที่จอดอยู่ตัวนั้นนะครับนี่อีกหนึ่งรุ่นที่นำมาแสดงแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าจะขายในประเทศไทยเมื่อไหร่เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมได้ข้อมูลมารุ่นที่จะจำหน่ายในประเทศไทยจะเริ่มต้นจาก X เผิง G6 ก่อนที่เราพรีวิวไปและมีอีกหนึ่งรุ่นคือรถตู้ไฟฟ้า MPV ที่ชื่อว่า X เผิงX9 นะครับคันนี้ที่จอดอยู่เป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมากกว่า G6 คันนี้จะดูมีความใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับด้านหน้าเปิดขึ้นมาอย่างนี้มีฟังให้นะครับมีฟังเก็บพื้นที่สัมภาระด้านหน้าโซนนี้นะครับงานถือว่าดีเลยฝั่งของ G6 นะครับจะไม่มีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้านะครับนี่ล้อก็ใช้ของ Michelin Pilot Sport EV เป็นลายแบบนี้นะครับเป็นดูอัลนะฮะดูสวยงามหรูหรามากเลยนะแต่ที่เด่นๆผมว่ารถคันนี้เนี่ยอยู่ที่ภายในนะฮะดูมีความหรูหรากระจกด้านหน้าครับเป็นแบบเฟรมเลสนะครับเป็นกระจก1ชั้นวัสดุตรงนี้เป็นหนังครับเล่น2สีคือสีดำและสีส้มนะฮะออกแนวแบบเฮ้ยลักชัวรี่เลยนะเท่าที่เราเห็นพวกรถหรูๆของยุโรปกันนะครับพอเข้ามาแบบเนี้ยมาพร้อมเวลคัมซีทนะครับนี่ผมว่าความสวยงามแน่นอนมันหรูกว่าทางฝั่งของ X เผิง G6 ค่อนข้างมากหน้าจอด้านหน้าครับแสดงข้อมูลการขับขี่หน้าจอตรงกลางมี2โซนด้วยนะโซนของผู้ขับขี่ครับแล้วก็โซนของผู้นั่งผมเห็นหน้าจอในลักษณะนี้ครั้งแรก
ในรถยนต์ของ Li Auto ที่พวกเราเคยรีวิว Li L7 แล้วก็ Li L9 นะตัวนี้เป็นที่ชาร์จไร้สายมีช่องแอร์ที่ซ่อนอยู่บริเวณโซนนี้นะครับแล้วก็จะมีโซนนี้ด้วยคือของตรงกลางอ่ะอยู่ใต้ตรงนี้ของด้านซ้ายด้านขวาอยู่ริมวัสดุซอฟทัชครับลำโพงเป็น X Opera มีลำโพงอยู่ด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับทำให้มีเสียงรอบทิศทางหลังคากระจกครับตัวนี้จะไม่มีม่านไฟฟ้าไซซิ่งขนาดใหญ่ฟีลลิ่งดูนุ่มสบายมากเลยอ่ะมันให้ฟีลความลักชัวรี่ค่อนข้างเยอะสำหรับรถคันนี้ที่วางแขนตรงกลางนะครับดูมินิมอลหรูหราเปิดออกมาแบบนี้นะครับแล้วที่สำคัญเขามีตัวนี้ด้วยที่ซ่อนอยู่นะครับนี่ซ่อนอยู่นี่เขียนว่าไซตัสนี่คือน้ำหอมนะครับที่จะทำพร้อมกับระบบปรับอากาศคือเราเคยเห็นรถยนต์ไฟฟ้าจีนบางรุ่นนะครับเขาจะมีระบบอากาศที่สามารถเลือกน้ำหอมได้เลยว่าคุณจะเอากลิ่นไหนเห็นไหมเขาจะเขียนไว้ว่าน้ำหอมอย่างนี้นะครับนี่บิวอินมาให้เลยความสบายหรูหราครบครันเลยทีเดียวนะฮะไฟแอมเบียนไลท์ของตัวรถอยู่โซนนี้น่าใช้งานเลยทีเดียวเปิดออกมาปุ๊บนี่กับ G9 เนี่ยเบาะเลื่อนให้เลยนะครับฟังก์ชันเยอะโซนด้านหลังครับฟีลลิ่งสบายนะนี่ครับกระจกแบบเฟรมเลสเหมือนกันเปิดออกมาปิดประตูเข้ามาปุ๊บเลื่อนขึ้นนะครับที่ใส่สัมภาระตรงนี้ยัดไว้ก่อนแล้วกันช่องแอร์อยู่บริเวณตรงกลางนะครับพุ่งออกมาไม่สามารถปรับอุณหภูมิที่แบบดิจิตอลได้ไม่มีอันนี้เป็นแบบแมนนวล นะครับจะสามารถปรับทิศทางได้เฉยๆนี่ตรงนี้มีที่วางแขนให้แล้วก็เปิดมาเป็นพื้นที่เก็บอุปกรณ์ได้มือถือได้แน่นอนครับผมใส่ iPad mini iPad mini ยังพอได้นี่ปิดอย่างนี้เลยนี่เลยสำหรับ iPad mini แล้วนอกจากนี้นะครับตัวเบาะหลังเองเนี่ยสามารถปรับเอนได้ด้วยนะเป็นแบบไฟฟ้าเขาจะอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะนี่ผมปรับขึ้นมานี่คือเอนมาข้างหน้าสุดนะครับสุดได้ประมาณนี้ครับแล้วเราจะเอนข้างหลังสุดเป็นยังไงเป็นแบบไฟฟ้านะค่อยๆเลื่อนลงเลื่อนลงได้ประมาณนี้ครับสุดประมาณนี้ละนี่มีที่โหนตรงนี้ด้วยนะครับลำโพงอยู่ตรงนี้ของ X Opera นะฮะโซนท้ายของเขานะครับโลโก้ X เพิงอยู่ตรงนี้ไฟคาบยาวซ้ายไปขวาและมีเล่นดอทๆตรงนี้ด้วยนะครับยาวไปถึงตรงนี้เป็นโพซิชันไลท์ให้ได้ด้วยโลโก้ G9 อยู่ตรงนี้ที่เปิดขึ้นมาฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าครับเหมือนกันด้านใต้สปอยเลอร์ด้านหลังเขามีไวเปอร์ที่ปัดน้ำฝนให้ด้วยแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระบุกระมี่สไตล์คล้ายๆ G6 ส่วนข้างล่างนะครับเปิดขึ้นมาตัวนี้เป็นทรังค์ขนาดเล็กนะไม่ได้ลึกมากแต่ก็พอใส่พวกสายชาร์จหรือว่าของได้นะฮะตัวเบาะนะฮะสามารถพับได้แบบ60 40เป็นแบบแมนนวล นะครับดึงออกมาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพับลงไปนะครับตัวนี้ก็เป็นฝาท้ายนะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยฮะเป็นการป้องกันการชนได้นะครับโอเคมาสัมผัสได้สำหรับ G9 จาก X เพิงขายตอนไหนไม่รู้ราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับเอามาพรีวิวให้ได้กันดูก่อนส่วนอีกหนึ่งคันครับที่เขานำมาแสดงตรงนี้เป็นทางฝั่งของซีดานกันบ้างนี่คือ X เพิง P7i เป็นซีดานพรีเมียมความโดดเด่นอยู่ที่ตรงนี้เลยนะฮะถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเปิดประตูออกมาประตูคู่หน้าเป็นแบบปีกนกครับแล้วก็ประตูมือจับแบบราบเรียบดึงออกมานะครับเปิดเป็นเฟรมเลสด้านหลัง1ชั้นครับด้านหน้าก็1ชั้นเช่นเดียวกันภายในก็ดีไซน์จะคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ G6 มีจอเดียวอยู่ภายในแล้วก็จอด้านหลังพวงมาลัยอีก1จอนะครับวัสดุคล้ายๆกับทางฝั่งของ G6 เลยมาดูสำหรับสเปคทาง X เพิง P77 เขาเรียกว่าเป็น Ultra Smart Sport Sedan ซึ่งได้รับมาตรฐาน EN Cap แล้วก็ CN Cap ระดับ5ดาวนะครับสามารถชาร์จไฟเต็มและก็ขับได้สูงสุด702กิโลเมตรและชาร์จไฟจาก10ไปจนถึง 80% ใช้ระยะเวลา29นาทีครับมีระบบเบรกที่ดีเยี่ยมแล้วก็ระยะเบรกของเขาที่ความเร็ว100กิโลเมตรไปจนถึง0กิโลเมตรเนี่ยให้หยุดนิ่งระยะสั้นเพียง 33.3 เมตรเท่านั้นนะครับและที่สำคัญคันนี้ครับมีอัตราส่วนเผาขับหลังแบบเดียวกับซุปเปอร์คาร์ด้วยใครอยากดูรุ่นนี้มาสัมผัสกันได้นะครับที่บูธของ X เพิงนอกจากรถแล้วนะครับก็ยังมีเรือด้วยนี่คือเรือบินครับเป็นยานยนต์บินได้นะครับแบบ2ที่นั่งเป็นคนขับชื่อเขาเรียกว่า X เพิง X2 X เพิง X2 เนี่ยเป็นยานยนต์ที่บินได้ครับจำนวน2ที่นั่ง
ที่ปราศจากไอเสียจากการบินฮะนับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของการเดินทางแบบไร้มลพิษที่เหมาะกับการเดินทางในเมืองด้วยความเร็วสูงไม่มากนักเช่นการบินไปชมทิวทัศน์ต่างๆหรือการใช้งานทางด้านการแพทย์เขาจะติดตั้งด้วย2โหมดการขับครับคือแบบแมนนวลและอัตโนมัติโดยโหมดของการบินอัตโนมัตินั้นผู้โดยสารสามารถดื่มด่ำกับไฟลท์อันชันฉลาดของเขาได้เลยคือเป็นระบบออโต้ไพลอตจริงๆทั้งในเรื่องของการบินรวมถึงการลงจอดได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับที่เราเห็นจะมีลักษณะคล้ายๆโดนเนาะแล้วก็จะมีก้านใบพัดซึ่งมีทั้งหมด4ก้านนะด้านบนด้านล่างที่เป็นใบพัดหมุนนะครับแล้วก็ประตูที่เปิดแบบปีกนกนะฮะแล้วก็จะมีเบาะที่นั่งอยู่ข้างในนะฮะส่วนนี้เนี่ยเอามาโชว์ในเรื่องของเทคโนโลยีเฉยๆแต่เราไม่สามารถสัมผัสหรือว่าเข้าไปได้นี่เป็นทั้งหมดจากทางบูธของ X-Pengนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันบูธถัดไปครับ